ครับเอาครับเปิดมาในยกที่1ครับเมืองไทยกางเกงสีแดงเกงกีกางเกงสีน้ำเงินครับเมืองไทยยก1ก็ตามสไตล์มวยไทยเราก็ต้องเล่นดูเชิงกันไปก่อนในขณะที่เกงกีนี่ณตอนนั้นนี่ชั่วโมงบินเยอะกว่าเราครับจะบอกว่าเยอะกว่าก็คือเป็นการผ่านมวยตัวดีๆเด็ดๆนะครับเขาผ่านมามากกว่าเราก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาจะมาชกกับเมืองไทยเขาแพ้เพชรมรกตวสังประภัยมาก่อนครับในขณะที่เมืองไทยก็เป็นดาวดังอยู่แล้วครับในปี58ครับมาครับดูครับเสียบซ้ายครับเมืองไทยนี่ก็มีดีแล้วครับที่ความดุดันเบียดวงในตีเข่าฟันศอกเกงกิอุมิโนะก็หลักเหลี่ยมฝีมือชั้นเชิงได้หมดครับแต่ว่าสำคัญพื้นฐานของนักชกญี่ปุ่นเขาก็จะเป็นเรื่องของคาราเต้ครับแต่ว่าเกงจิเนี่ยมาสายมวยไทยเลยนะก็จะบวกพื้นฐานเล็กๆน้อยๆครับในยุคการต่อยหมัดครับมาเกงจิไม่กลัวครับดูว่าจะได้เปรียบในเรื่องของรูปร่างชกด้วยครับเตะขวาไปครับมีหมัดซ้ายหมัดขวาหมดยกที่1เนี่ยยก1ยังไม่มีอะไรครับเป็นการดูเชิงกันอยู่และยก2เมืองไทยเดินไล่ครับนี่ครับเมืองไทยเริ่มจะเล่นในเกมของตัวเองบ้างแล้วครับเปิดเกมเดินเข้าหามีเตะขานำก่อนพยายามจับแล้วก็เทไม่ได้โยนเข่าได้ไหมไม่ได้ครับเมืองไทยในวันที่ไร้ศอกจะเป็นยังไงโอ้โดนหมัดนะเมืองไทยคือแกไม่กล้าง้างฟันศอกครับดูครับศอกของเกงกี่มาก่อนแล้วครับกติกามวยไทยเต็มรูปแบบนะครับดูครับมาครับหมัดซ้ายเมืองไทยเตะซ้ายไปครับเกงกี่เตะขวาขึ้นเมืองไทยว่ายังไงค้ำเสียบไปเมืองไทยโอ้โหอัปคัตของเกงกีน่ากลัวครับเสียบเข่าซ้ายมาเกงกีเมืองไทยเตะขวาไปเตะขวาขึ้นเอาเกงกีเมืองไทยเสียบซ้ายเมืองไทยเสียบซ้ายครับยังไม่โดนครับครึ่งแข้งครึ่งเข่าเมืองไทยเมืองไทยเอาหน่อยโอ้โหโดนหมัดหน้าไงเหมือนกันครับแต่ว่าตอนนั้นหรือตอนนี้ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันครับไม่เป็นไรครับเมืองไทยใจสู้ครับดูครับมาครับแข้งมาครับโอ้ข้างๆเวทีนี่น่าจะเป็นพี่ใหญ่ลำนาลายหรือเปล่าครับโอ้ยดูครับมาครับโอ้โหจัดที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับมาครับมีหมัดมีศอกครับแล้วก็เบียดมาเบียดมาเบียด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 มาครับแข้งขวาของเมืองไทยมาโอ้ยอัปคัตครับโดนหน้าแล้วก็หมัดขวาโดนอีกครับเมืองไทยโดนไปหลายดอกแล้วนะครับปล่อยให้เขาต่อยฟรีๆได้จังหวะไล่แขนครับดูครับหมัดขวาของเกงกีมาเมืองไทยไม่สนขอเตะต่อก่อนเสียบเข่าขวามาเกงกีเตะขวาอีกทีเมืองไทยปู่เกงกีพยายามฟันศอกซ้ายล็อกคอครับล็อกแขนดูแล้วครับว่าเขาจะแข็งแกร่งแข็งแรงไม่ว่าหลักเหลี่ยมชั้นเชิงอาจจะไม่ดีเท่าเราครับหมด2ขึ้น3ตามกันต่อเมืองไทยยังเดินต่อในยกที่3ขย้ำขย้ำเตะซ้ายเกงกีต้องถอยบ้างแล้วครับพอเมืองไทยเดินเข้าหาแบบนี้นะครับจับคอแล้วตีโอ้ยโอ้ยโดนซ้ำเอลไป1ดอกถึกเตะบักเอลแต่ว่าลูกกวนใจของเขาก็เป็นลูกหมัดนั่นแหละครับทุบเราได้ตลอดนะครับมาครับเสียบซ้ายตีขวามาตีขวาตีซ้ายเสียบขวาไปหมัดมาครับเกงกิเมืองไทยบอกว่าขอจับคอนะพี่นะขอกอดหน่อยพี่นะขอกอดหน่อยครับกอดแล้วครับเตะขวาครับโอ้โหเกงกิแกไม่ให้กอดนะครับแกมีหมัดมีศอกคอยกวนตลอดจับแล้วครับเสียบขวาเตะซ้ายไปหยับซ้ายอัปคัตมาครับเมืองไทยพยายามจะฟันศอกแต่ศอกยังออกไม่ได้ครับวันนี้เสียปลายครับเกงกีต้านด้วยเข่าแล้วก็ต้านด้วยศอกครับในขณะที่เมืองไทยกำลังเร่งเครื่องเร่งเครื่องดูเหมือนเครื่องจะร้อนแล้วครับดูครับเมืองไทยไล่เบียดไล่บี้แต่อ๋อแตกครับเดี๋ยวมีภาพช้าให้ดูนะครับว่าแตกลูกไหนยังไงครับเดี๋ยวดูครับน่าจะไม่เป็นไรครับเป็นจังหวะนี้ครับเสียบเข่าขวาไปก่อน1ดอกแล้วก็กะระยะเรียบร้อยครับเกงจิแล้วก็ฟันศอกขวาโชครับโอ้โหเมืองไทยโดนศอกก่อนครับขุนศอกผีดิบไม่เป็นไรเมืองไทยเดินใส่ต่อเกงจิดักแข้งซ้ายสวยเมืองไทยโยนเข่าซ้ายไปครับศอกขวาอีกศอกขวาอีกเกงจิเมืองไทยบ้าเลือดแล้วครับมาครับโอ้โหจับคออย่างเดียวละขุนศอกผีดิบบ่เจ้าซับศอกว่าเป็นผีดิบครับเนี่ยถ้าเดินผีดิบของเขาครับจับคอไปแล้วครับเมืองไทยเดินไปแบบผีดิบจับคอตีโอ้โหหมดยกก่อนครับศอกผีดิบทำงานไหมแต่ว่าตอนนี้ไอ้ผีดิบไปแล้วครับโอ้โดนหมัดโดนหมัดเมืองไทยโดนหมัดครับพลิกมาตีซ้ายต
ตีขวาคืนโอ้โหเก่งกี่แกแก้เกมแก้ทางเอาไว้ดีใช้ได้เลยครับเอาครับเมืองไทยครับนี่ครับสไตล์ผีดิบครับเดมือไปสองขางแล้วก็ยังจับนะครับโอ้โหโดนเตะขาหมัดขวาโดนหน้าจังๆหมัดขวาอีกทีนึงโอ้ยเอาเซ่เซ่เซ่กรรมการว่าไงเซ่ครับไม่หายครับเมืองไทยโอเคครับเริ่มจะอยู่แล้วครับเอาขอหน่อยเมืองไทยเอาหน่อยหมัดมาอีกแล้วเก่งกี่หมัดขวามาแข้งซ้ายของเมืองไทยก็โดนซ้ายอีกแต่กาดหลวมไปหน่อยครับดูครับโอ้โหทั้งหมัดทั้งศอกปักเขนแล้วครับตอนนี้ปักเขนให้แล้วครับเมืองไทยไม่ได้โต้กรรมการจับเลยครับผมว่าใช่นะเสื้อน้ำเงินเนี่ยเป็นพี่ใหญ่ลำนาลายนะครับก็เป็นคลิปนะครับที่นำมาฝากกันนะครับในวันที่เมืองไทยยังอาจจะน้อยประสบการณ์